เรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยครับเมื่อไลออดออกมาบอกว่าเกม League of Legends ทีมไฟแท็กติกและเกม Valorant โดนแฮกและแฮกเกอร์เรียกเงินค่าไถ่กว่า10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ330ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยซอร์สโค้ดของตัวเกมเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไลออดจะทำยังไงต่อและมันส่งผลยังไงต่อผู้เล่นบ้างและเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มมาจากอะไรพบกับผมซีแมนอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าไลออดจะโดนล้อเป็นมีมอยู่เสมอว่าไม่ใช่ค่ายเกมแต่เป็นค่ายเพลงเพราะแต่ละเพลงที่ออกมายอดวิวถล่มทลายมีแต่เพลงคุณภาพแตกต่างจากคุณภาพของเกมตัวเองที่เหล่าแฟนเกมเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่นะครับด่าแต่ก็เล่นทุกวันนะจนมีคำพูดเปรียบเปยที่ว่าไลออดทำเพลงเป็นอาชีพหลักและทำเกมเป็นอาชีพเสริมมันก็เป็นสิ่งที่แฟนเกมอย่างเราๆเนี่ยทนมาตลอดนะฮะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งครับที่ทนทานไม่แพ้กันแว่นออฟสตัดรุ่นแฟนทอมที่ผมใช้อยู่ป้องกันแสงสีฟ้าสวยงามจากเลเซอร์คัตสวมใส่สบายหักงอได้แข็งแรงมากสั่งตัดแว่นสายตาได้ด้วยนะจองคิวได้ที่เพจออฟสตัดใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยใช้หน่อยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อคือเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาจากข่าวลือหนาหูที่ว่าเกม League of Legends กับเกมทีมไฟท์แท็กติกของ Riot โดนแฮกแต่ตอนนั้นน่ะก็ยังไม่มีใครรู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจนเมื่อสื่อหลายสำนักเริ่มไปถาม Riot ว่าเกมของเองน่ะโดนแฮกหรือเปล่าในตอนแรกเนี่ย Riot ก็ยังไม่ตอบอะไรกลับมานะครับพอข่าวมันเริ่มดังหนักเข้าหนักเข้าเนี่ย Riot ก็โดนจี้สิครับว่าเฮ้ยเกมของเองเนี่ยโดนแฮกหรือเปล่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ย Riot ก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อไหนเลยนะครับอยู่ๆในวันที่21มกราคมที่ผ่านมา Riotก็ได้แถลงการผ่านทวิตเตอร์บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราโดนโจมตีทางไซเบอร์ตอนนี้เรายังบอกอะไรมากไม่ได้แค่จะบอกล่วงหน้าว่าไม่มีข้อมูลผู้ใช้หลุดออกไปแน่นอนและทวิตต่อมาไลออดก็บอกว่าตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่และจะส่งผลต่อเวลาในการอัปเดตแพทในหลายๆเกมและทวิตต่อมาไลออดก็บอกให้แฟนเกมรอผลการดำเนินการและจะแจ้งให้ทราบในเวลาต่อมาหลังจากนั้นไลออดก็ได้หายไป 2-3 วันจนเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาไลออดก็ได้ทวิตเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือเปล่านะไลออดได้บอกว่าตามที่สัญญาไว้เราจะบอกคุณเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ในสัปดาห์ที่แล้วจากการตรวจสอบของเราพบว่าซอร์สโค้ดของเกม League of Legends กับเกมทีมไฟท์แท็กติกและแพลตฟอร์มต่อต้านโปรแกรมโกงของเราถูกแฮกขโมยข้อมูลไปในวันนี้เราได้รับอีเมลเรียกค่าไทยเราจะไม่เจรจาและไม่จ่ายอยู่แล้วแม้ว่าการโดนแฮกครั้งนี้อาจจะสร้างปัญหาให้เราในอนาคตสิ่งที่สำคัญคือข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลไม่โดนแฮกอย่างแน่นอนจริงๆแล้วการโดนเปิดเผยซอร์สโค้ดสามารถเพิ่มโอกาสการโกงใหม่ๆได้ง่ายนับตั้งแต่เราโดนแฮกแล้วก็ประเมินผลกระทบของการโกงและเตรียมแก้ไขโดยเร็วที่สุดซอร์สโค้ดนั้นมีโหมดเกมบางโหมดที่ยังไม่เปิดเผยให้ผู้เล่นเล่นและคอนเทนต์ในซอร์สโค้ดส่วนใหญ่เป็นเพียงต้นแบบไม่มีการการันตีว่าจะเผยแพร่ในอนาคตจากประโยคนี้เนี่ยผมเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับเพราะว่าในซอร์สโค้ดนั้นมีโหมดเกมที่ยังไม่เปิดเผยด้วยและมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆแน่เลยฮะและถึงวันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะครับทีมรักษาความปลอดภัยของเราได้ปรึกษากับทีมที่มืออาชีพระดับโลกเพื่อป้องกันการโจมตีและตรวจสอบระบบอยู่ตลอดและให้ทีมกฎหมายดำเนินการแจ้งความสืบสวนสอบสวนการโจมตีทางไซเบอร์นี้จากทวิตเนี่ยเหมือนไลออดจะฟ้องร้องทางกฎหมายด้วยนะครับเราจะออกรายงานฉบับเต็มในอนาคตเกี่ยวกับเทคนิคการโจมตีของแฮกเกอร์บนความปลอดภัยที่ล้มเหลวของไลออดและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนเรากำลังซ่อมแซมสิ่งต่างๆอยู่และจะแพทช์เกม League of Legends กับเกมทีมไฟท์แท็กติกในอัปเดตเร็วๆนี้ถ้าดูจากคำแถลงการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะพอได้ทั้งซอร์สโค้ดของเกม League of Legends กับเกมทีมไฟท์แท็กติกไปแถมได้แพลตฟอร์มป้องกันการโกงด้วยซึ่งจากคำแถลงการของ Riot เนี่ยมันดูไม่ชัดเจนในหลายๆเรื่องอยู่นะครับหลังจากที่ Riot ออกคำแถลงการนี้ออกมาบน Twitter นะครับก็มีสื่อไปถาม Riot นะครับแต่ Riot ก็บอกแต่เพียงว่าให้คำตอบได้แค่สิ่งที่อยู่ในคำแถลงการใน Twitter เท่านั้นแต่ในคำแถลงการเนี่ยไม่มีประโยคไหนเลยที่เอ่ยถึงเรื่องเงิน10ล้านดอลลาร์บอกแต่เพียงว่าได้รับอีเมลเรียกค่าไทยแต่ไลออดก็บอกว่ากูไม่เจรจาและกูไม่จ่ายด้วยโว้ยแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆแล้วคืออีเมลเรียกค่าไทยนี่เป็นเรื่องจริงและเรื่องเงิน10ล้านดอลลาร์มันมาจากไหนจริงๆแล้วไอ้แฮกเกอร์คนนี้เนี่ยเวลาแฮกหรือว่าเวลาอยากทำผลงานอะไรเนี่ยมันก็อยากเปิดเผยให้ชาวโลกได้รู้อยู่แล้วครับแฮกเกอร์คนนี้นะครับก็ได้ส่งสำเนาอีเมลอีกฉบับให้ Vice Motherboard สำนักข่าวชื่อดังของแคนาดาโดยทาง Vice นะครับก็ได้ตีพิมพ์ข่าวนี้และพูดถึงการได้รับอีเมลเรียกค่าไทยโดยเนื้อหาในอีเมลนั้นน่ะบอกว่าถึง Riot Game เราได้รับข้อมูลอันมีค่าของคุณรวมไปถึงซอร์สโค้ดของเกม League of Legends และเครื่องมือป้องกันการโกงเรารู้ดีว่าสิ่งนี้มันมีค่ามากถ้าเปิดเผยข้อมูลนี้สู่สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อเกม
Valorant และ League of Legends เราจึงขอแลกกับเงิน10ล้านดอลลาร์เพื่อไม่เปิดเผยข้อมูลนี้เดี๋ยวนะแค่ย่อหน้าแรกเนี่ยก็แซ่บเลยนะครับในอีเมลฉบับนี้เนี่ยระบุถึงเกม Valorant ด้วยซึ่งจากคำแถลงการของ Riot พูดถึงแค่2เกมนั่นคือ League of Legends และเกม Teamfight Tactics และแพลตฟอร์มป้องกันโปรแกรมโกงซึ่งมันก็ดูแปลกๆเลยนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าเราได้ทำการอัปโหลดไฟล์ PDF เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเราได้ข้อมูลและแฮกซอร์สโค้ดของเกม League of Legends ได้จริงๆแต่ในทางกลับกันเราจะลบซอร์สโค้ดทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราและรับประกันได้ว่าไฟล์จะไม่ถูกเผยแพร่นอกจากนี้จะบอกข้อมูลเชิงลึกว่าเราแฮกได้ยังไงและให้คำแนะนำในการป้องกันการแฮกอีกในอนาคตแนะนำให้คุยกันผ่าน Telegram นะแล้วก็เป็น Telegram Link นะครับเราจะไม่ทำลายชื่อเสียงของคุณให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายแต่แรงจูงใจเดียวของเราคือเงินเราได้ส่งข้อความนี้ถึงไดเรคเตอร์เท่านั้นและมีเวลาให้คุณ12ชั่วโมงในการตอบกลับถ้าไม่ทำตามการแฮกซอร์สโค้ดของเราจะถูกเผยแพร่อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทุกคนรู้ว่าคุณโดนแฮกและเป็นการแฮกในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยแฮกเกอร์มือสมัครเล่นจากประโยคนี้เนี่ยปากแซบซะด้วยแล้วขอให้คุณพิจารณาข้อเสนอของเราด้วยไปกันที่ประเด็นแรกแฮกเกอร์ให้เวลาไลออดในการโอนเงิน10ล้านดอลลาร์ภายใน12ชั่วโมงซึ่งไลออดก็บอกไปแล้วนะครับว่ากูไม่จ่ายแล้วไม่เจรจาอะไรด้วยประเด็นที่2คือแฮกเกอร์ขู่ว่าจะเปิดเผยเรื่องของไลออดโดนแฮกซึ่งประเด็นในเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ไลออดชิงลงมือก่อนออกมาแถลงการตัดหน้าแฮกเกอร์เลยแฮกเกอร์ไม่ต้องบอกเดี๋ยวกูยอมรับเองว่ากูโดนแฮกและไลออดก็เลือกช้อยไม่จ่ายเงิน10ล้านดอลลาร์ยอมปล่อยให้ซอร์สโค้ดไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์ได้แต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้แฮกเกอร์คนนี้เนี่ยไม่น่าปล่อยซอร์สโค้ดที่อุตส่าห์แฮกมาได้ให้คนอื่นแบบฟรีๆหรอครับผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปขายต่อให้คนที่ต้องการและใครกันล่ะครับที่ต้องการซอร์สโค้ดอันนี้มากที่สุดใช่ครับพวกทำโปรแกรมโกงขายไงพวกทำแฮกขายทำโปรขายเนี่ยมันน่าจะไปขายพวกนี้มากกว่านะแต่อาจจะขายในราคาที่ถูกลงมาหน่อยแต่ในกรณีที่ซอร์สโค้ดของเกม League of Legends Valorant Teamfight Tactics ถูกปล่อยออกมาจริงๆเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรต่อผู้เล่นบ้างสิ่งแรกที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นเลยคือแฮกมันน่าจะเยอะขึ้นมากครับเพราะคนที่ได้ซอร์สโค้ดไปเนี่ยสามารถดูช่องโหว่จากโค้ดได้เลยว่ามีช่องโหว่และความผิดพลาดตรงไหนบ้างและใช้ตรงนั้นทำโปรแกรมโกงออกมาขายโดยเฉพาะเกม Valorant เนี่ยน่าจะหนักสุดนะผมว่าซอร์สโค้ดที่หลุดไปเนี่ยมันจะทำให้พวกขายโปรแกรมโกงทำงานง่ายขึ้นเจาะระบบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและโปรแกรมโกงที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่ OP ขึ้นแต่ไลออดเนี่ยก็พูดดักคอไว้แล้วนะครับว่าพยายามปรับปรุงแก้ไขแพสยูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อไลออดได้แค่ไหนนะเพราะจากคำแถลงการของไลออดเนี่ยเหมือนพูดความจริงให้กับแฟนเกมไม่หมดเพราะข้อมูลที่ไลออดบอกเนี่ยมีแค่เกม League of Legends กับเกม Teamfight Tactics แต่เมลจากแฮกเกอร์เนี่ยบอกว่ามีเกม Valorant ด้วยแต่ผมก็เข้าใจทางไลออดนะครับที่เรียกไม่จ่ายเพราะไอ้พวกแฮกเกอร์เรียกค่าถ่ายพวกนี้เนี่ยมันเหลี่ยมเยอะเหมือนกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แฮกเกอร์พวกนี้มันเรียกราคาสูงๆถึง10ล้านดอลลาร์เพราะมันเป็นราคาที่เอาไว้ให้ไลออดต่อราคาตอนเจรจากันเช่นเรียก10ล้านไลออดอาจจะต่อเหลือ5ล้าน3ล้านแบบนี้เลยแหละครับและถ้าสมมุติว่าไลออดยอมเจรจาต่อเหลือ3ล้านดอลลาร์และยอมจ่าย3ล้านดอลลาร์ให้ไอ้พวกแฮกเกอร์นี้ไปแฮกเกอร์พวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะเหลี่ยมใส่อีกโดยการให้โอนเงินมาเพิ่มพอแฮกเกอร์มันก็รู้ดีว่าถ้าไลออดมันยอมโอนให้แล้วเนี่ยมันก็อยากได้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดเลยคือไม่มีอะไรการันตีได้ว่าไอ้แฮกเกอร์คนนี้เนี่ยได้ซอร์สโค้ดของเกมไปแล้วจะลบข้อมูลจริงๆเป็นผมเนี่ยถ้าได้เงินจากไลออดมาแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องลบก็ได้นะครับก็เอาซอร์สโค้ดไปขายต่อในตลาดมืดได้เงิน2ทางเลยครับโดยไม่จำเป็นต้องทำตามข้อตกลงก็ได้นะดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยคือไลออดไม่ต้องเจรจาไม่ต้องตกลงอะไรกับแฮกเกอร์เลยเพราะความเสียหายเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแน่เลยครับแต่ต้องกลับมาคิดว่าจะป้องกันยังไงโดนแฮกได้ยังไงและจะป้องกันผู้ใช้งานได้ยังไงดีกว่าครับและนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะสำหรับไลออดจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะครับที่ซอร์สโค้ดเกมดังระดับโลกหลุดออกมามันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับประมาณปี2020กับเกม CS:GO และ Team Fortress 2แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยได้มีคนวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากการที่ Valve เนี่ยส่งซอร์สโค้ดเดโมให้บริษัทพาร์ทเนอร์ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนครับบริษัทพาร์ทเนอร์เนี่ยได้ทำซอร์สโค้ดหลุดออกมาซะอย่างนั้นฮะแต่ก็เป็นเรื่องที่โชคดีเมื่อซอร์สโค้ดนั้นน่ะเป็นซอร์สโค้ดเก่าเมื่อประมาณปี2017 2-3 ปีที่แล้วนู่นเลยครับมันเลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยซอร์สโค้ดของ Valve อาจจะรีแฟคเตอร์ไปแล้วหลายรอบก็ได้ครับมันเลยเป็นเรื่องยากมากครับที่จะแกะซอร์สโค้ดจาก3ปีที่แล้วมาแฮกใน
โค้ดปัจจุบันนะนะแต่ไลออดก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าซอสโค้ดที่หลุดไปเนี่ยเป็นซอสโค้ดในช่วงปีไหนบอกแค่ว่าจะรีบอัปแพทของเกมซึ่งหลายคนเนี่ยก็เหมือนเดิมครับโดนแซวยับฮะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับจะมีผลกระทบต่อผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบมากๆเนี่ยก็กดสมัครสมาชิกกดซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย